วัสดีค่ะพบกับเหมียวประภาอีกแล้วนะคะเป็นยังไงบ้างคะ EP ที่แล้วเราได้เรียนรู้วิธีการนับแคลอรี่ไปด้วยกันนะคะได้เอาไปเลือกอาหารบ้างหรือเปล่าและเลือกได้ง่ายขึ้นไหมคะ EP นี้นะคะเหมียวก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะว่าจะเรียนเรื่องอะไรต้องไปถามมิสเตอร์ SV ค่ะฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีครับคุณเหมียวและเพื่อนๆชาวอายิโนโมโตะที่น่ารักทุกคนด้วยนะครับจากเมื่อคลิปที่แล้วผมได้บอกวิธีการนับแคลอรี่อาหารที่เรากินไปแล้วแต่นอกจากมื้ออาหารทั้ง3มื้อแล้วเนี่ยก็อดไม่ได้ที่จะต้องมีขนมและของว่างระหว่างวันด้วยใช่ไหมล่ะแล้วเพื่อนๆเคยนับแคลอรี่ในของว่างที่เพิ่มเข้าไปบ้างไหมครับไม่เคยเลยค่ะปกตินะคะเหมียวก็ทานน้ำหวานบ้างขนมบ้างแต่ตัวแคลอรี่เนี่ยมันเขียนอยู่ข้างๆสินค้าใช่ไหมคะใช่แล้วครับตามซองขนมขวดน้ำดื่มหรืออาหารต่างๆทุกอันจะมีข้อมูลโภชนาการบอกอยู่แล้วว่าอาหารแต่ละชนิดให้แคลอรี่เท่าไหร่และมีสารอาหารอะไรอยู่ในนั้นบ้างโอ้โหสารอาหารนี่หนักเลยค่ะไม่เคยดูเลยแต่มันสำคัญยังไงอะคะการอ่านฉลากโภชนาการนี่เป็นสิ่งที่สำคัญไม่ใช่แค่มากแต่เป็นมากเพราะมันจะช่วยให้เราเลือกอาหารให้เหมาะสมกับตัวเราได้และเราจะได้รู้สัดส่วนหรือปริมาณการกินผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้ด้วยนะยกตัวอย่างเช่นคนที่มีคอเลสเตอรอลสูงการอ่านฉลากก็ช่วยให้เราเลือกของกินที่มีคอเลสเตอรอลต่ำได้นั่นเองอย่างที่เหมียวเคยเห็นนะคะในฉลากเนี่ยเขาก็จะมีแคลอรี่เขียนแล้วพอเขาระบุแคลอรี่มันก็ช่วยให้เราเอามาคำนวณได้ง่ายขึ้นใช่ไหมคะ Oh yes สำหรับพนักงานออฟฟิศหรือคนที่ชอบฝากทองไว้ที่ร้านสะดวกซื้อก็จะคำนวณแคลอรี่ได้ง่ายๆทีนี้รูปแบบของฉลากเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น2แบบครับคือ1ฉลากโภชนาการแบบเต็มจะบอกชนิดและปริมาณของสารอาหารที่สำคัญ15รายการครับเรียกได้ว่าบอกตั้งแต่จำนวนกรัมของไขมันไปจนถึงเปอร์เซ็นต์ของวิตามินกันเลยทีเดียวเรียกได้ว่าละเอียดยิบเลยแหละส่วนที่2ก็คือฉลากโภชนาการแบบย่อส่วนใหญ่จะใช้บอกถึงสารอาหารตั้งแต่8รายการจาก15รายการซึ่งฉลากชนิดนี้มักจะมาคู่กับฉลากโภชนาการหน้าซองสินค้าที่บอกถึงแคลอรี่และปริมาณแคลอรี่น้ำตาลไขมันและโซเดียมของทั้งซองสินค้าเลยทีเดียวโอ้โหอันนี้นะคะเห็นบ่อยค่ะแต่ว่าไม่เคยดูเลยและยิ่งแบบแรกนะคะหนักเข้าไปใหญ่เลยตัวก็เล็กข้อมูลก็เยอะก็เลยไม่ได้ดูเลยอะค่ะแต่ต่อจากนี้นะคะไม่ได้แล้วค่ะจะต้องอ่านฉลากให้เป็นนะคะเพื่อที่เราเนี่ยจะได้คำนวณแคลอรี่ได้และพอเราคำนวณได้เราก็จะห่างไกลจากโรคอ้วนด้วยค่ะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมิสเตอร์เอสวีช่วยสอนเหมียวอ่านฉลากหน่อยได้ไหมคะยินดีมากครับวิธีอ่านผมจะแบ่งออกเป็น4จุดซึ่งจุดแรกหน่วยบริโภคคือปริมาณการกินต่อครั้งที่ผู้ผลิตแนะนำให้เรากินครับหน่วยของมันจะเชื่อมกับข้อ2นั่นก็คือจำนวนหน่วยบริโภคของสินค้าชนิดนั้นๆเพื่อบอกว่าสินค้าชนิดนี้คุณแบ่งกินกี่ครั้งนั่นเองแต่ส่วนใหญ่เราก็จะกินรวดเดียวหมดเลยใช่ไหมล่ะรู้นะต่อมาจุดที่3นั่นก็คือคุณค่าทางโภชนาการ1หน่วยบริโภคหรือจำนวนแคลอรี่นั่นแหละครับว่า1หน่วยมีแคลอรี่เท่าไหร่และมีสารอาหารอะไรบ้างจุดนี้ล่ะค่ะที่หลายๆคนตกหลุมพรางมาแล้วค่ะเพราะว่าเวลาเราเห็นนะคะแคลอรี่มันไม่เยอะก็จริงค่ะแต่ว่ามันเป็นเพียงแค่1หน่วยเท่านั้นเพราะฉะนั้นถ้าเรากินทั้งหมดเนี่ยบอกเลยว่าแคลอรี่รวมเนี่ยสูงกว่ายอดภูเขาไฟฟูจิอีกค่ะให้งั้นผมไปต่อในจุดที่4เลยนะครับนั่นก็คือร้อยละของปริมาณในแต่ละวันตรงนี้ก็จะบอกจำนวนของสารอาหารของสินค้ากับเปอร์เซ็นต์ของจำนวนที่เราควรกินต่อวันนั่นเองที่สำคัญผมยังมี4วิธีง่ายๆในการดูฉลากโภชนาการก่อนซื้อด้วยครับอันดับแรกเราต้องเช็คปริมาณแคลอรี่ต่อ1หน่วยบริโภคดูปริมาณไขมันอิ่มตัวเพราะ1วันเราควรได้รับไขมันอิ่มตัวไม่เกินเวลา20กรัมถ้ามากกว่านั้นก็จะเสี่ยงเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจและยังทำให้คอเลสเตอรอลสูงขึ้นด้วยครับข้อที่3เช็คปริมาณน้ำตาลวันหนึ่งควรกินน้ำตาลแค่24กรัมหรือ6ช้อนชาต่อวันถ้ามากกว่านี้อาจจะมีอีกหลายๆโรคตามมาแน่นอนครับส่วนข้อสุดท้ายคือเช็คปริมาณเกลือหรือโซเดียม
อย่างที่รู้กันว่าอาหารพร้อมทานชอบมาพร้อมโซเดียมที่ค่อนข้างสูงต้องเลือกให้ดีก่อนทานด้วยนะเพื่อนๆรู้ไหมครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราควรกินโซเดียมแค่ไม่เกิน 2,000 มิลลิกรัมต่อวันเท่านั้นเองสุดยอดเลยมิสเตอร์เอสวีคราวหลังถ้าเกิดว่าเหมียวจะไปที่ร้านสะดวกซื้อแล้วต้องซื้ออาหารพร้อมทานอย่างเช่นขนมหรือว่าอาหารกับข้าวต่างๆนะคะเหมียวสัญญาเลยว่าจะยืนดูฉลากอย่างละเอียดแล้วก็อ่านให้มากกว่าเดิมค่ะมาจนถึงตอนนี้ทั้งเหมียวแล้วก็เพื่อนๆที่เรียนอยู่เนี่ยก็น่าจะนับแคลอรี่ได้แล้วทั้งมื้ออาหารแล้วก็ของว่างของเราเลยพอเรานับได้นะคะเราก็จะสามารถควบคุมแคลอรี่ของเราได้ว่าวันหนึ่งเราต้องทานไม่เกินเท่าไหร่แล้วเราก็จะไม่อ้วนค่ะและตอนนี้นะคะก็จบโมดูล2เรียบร้อยแล้วแต่นะคะมิสเตอร์ SVM มันกระซิบว่าโมดูล3เนี่ยเจมจนมากเลยเพราะว่าเราจะไปลงลึกถึงแต่ละกลุ่มนะคะว่าจะดูแลสุขภาพของตัวเองเนี่ยยังไงบ้างและถ้าพร้อมแล้วนะคะอย่าลืมทำแบบทดสอบเหมือนเดิมจ้าห้ามหนีไปนะคะทำแบบทดสอบแล้วก็มาเจอกันในโมดูล3ค่ะบ๊ายบาย